กลับเข้าสู่รายการทัศน์จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งมาที่4221606ผู้โชคดีวันนี้นะคะอาจารย์มอบคชกุฎมหาลาภรุ่นรวยปฏิหารให้ทั้งหมด5ท่านตอนนี้เหลือเพียงแค่1ท่านผู้โชคดีเท่านั้นฉะนั้นยังมีเวลาส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะก็ชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามนั่นเองนะส่งมาที่4221606ค่ะแล้ววันนี้ตอบให้เป็นปึ้งๆมากมายนะครับเวลาเยอะแน่นอนนะฮะผมจะทำหน้าที่นะตรงนี้จบแล้วจบกันท่านจะโทรท่านจะติดต่อผมไม่มีทางมีทางเดียวเท่านั้นชมในจอสี่เหลี่ยมแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันในขณะนี้วิเคราะห์ณขณะนี้หลังจากนั้นก็ทำหน้าที่ประธานมูลที่ดูแลศาสนาต่อไปเข้าใจตรงกันนะครับค่ะนะแล้วก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้ใครเตรียมตัวจะไปเจอกันที่วัดบ้านดงนะไปร่วมบุญร่วมกันแต่งตัวให้รอแต่งตัวให้สวยๆนะครับนะไปเจอกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะคะจะได้ไปตั้งองค์กระถิ่นพร้อมๆกันแล้วไปเจอกับศิลปินศิษย์มีครูด้วยทุกท่องทางไม่ต้ององค์กันแล้วนะฮะไม่เอาแล้วนะฮะเพราะจบภารกิจท่านก็คงเห็นว่าผมชัดเจนพอสมควรว่าไม่ต้องโอนทุกบัญชีมูลนิธิก็ไม่ต้องโอนมาบิลเลอร์เกิลก็ไม่ต้องโอนบัญชีจะบัญชีไหนก็ตามนะฮะเราจะไม่ให้ท่านโอนละนะฮะเราไปเจอกันก็ที่นู่นเลยที่วัดปั้นดงไปทำที่วัดกันเหลืออีก2วัดวัดที่เราเจอก็คือวัดปั้นดงแล้วก็24วัดไหนวัดกัลยารัตน์จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองไปเจอกันที่วัดได้ไปร่วมบุญไปต่อยอดกฐินที่วัดได้เลยตรงนั้นเลยครับมา SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณสุรชัยค่ะเลขบัตร766สุรชัยมีสละด้วยเลยครับมีก็ตามใจคุณแล้วกันอ่ะ766แน่นอนนะฮะณตอนนี้นะถ้าถามว่าเป็นอย่างไรในจังหวะจากคนที่จะมีอยู่ผมบอกหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสุรชัยจะคาดไว้หวังไว้ในรอบปีนี้ถึงแม้ไม่เด่นชัดแต่รอบปีนี้มีแรงสนับสนุนแล้วก็อย่าลืมนะครับมีอะไรติดชายพกนะหลายอย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนเรื่องเงินเนี่ยที่ผมจะพูดเรื่องเงินเนี่ยดีขึ้นขาขึ้นส่วนเรื่องสุขภาพระมัยนะครับข้อเท้าเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยคุณจะมีปัญหาเรื่องข้อเท้านะไม่ว่าเกิดขึ้นในเรื่องของการป่วยเจ็บนะฮะเป็นโรคก็เรื่องของกระดูกนะฮะแต่ว่าก็ไม่หนักหนาแต่จะเกิดแน่ๆนะหลังจากผ่านพ้นไปประมาณ 2-3 เดือนช่วงต้นปีนั้นสุรชัยก็ต้องพยายามดูแลรักษาสุขภาพช่วงนั้นรวมถึงคุณสุรชัยนะเขาบอกว่าเชื่อในเรื่องของพระมากกว่าเทพอันนั้นถูกแล้วพยายามปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล้วก็เวลาทำแล้วสวดมนต์ให้ดังๆนะฮะเจริญสมาธิมากๆชีวิตคุณก็เปลี่ยนไปเองแหละครับนะตามนั้นเลยครับสุรชัยเดี๋ยวเอาลายเซ็นไปด้วยครับเป็นเตโชธาตนะท่านผู้ชมทั้งใดนะที่ส่งเข้ามานะครับถ้าได้รับลายเซ็นแล้วก็บอกว่ารับลายเซ็นแล้วนะครับแล้วก็ถามเรื่องราวที่อยากทราบมาพร้อมกับอาจจะเป็นผู้โชคดีในการโฟนอินด้วยนะครับนะรวมไปถึงเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะก็อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการจะได้นำลายเซ็นนั้นกลับไปปรับเปลี่ยนกัน SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณปันทิมาเลขบัตร993ค่ะเรื่องของงานถามว่าสอบบรรจุได้ไหมมีดวงรับราชการหรือเปล่ายังเลยนะครับถามโชคลาภความรักเพื่อนดวงรับราชการมีแต่ก็อยากให้ได้นะเพราะว่าหลายเที่ยวไม่ใช่เหรอฮะคือผมก็อยากให้ได้นะฮะเอาไงก็เป็นพนักงานราชการก่อนแล้วกันนะฮะในความหวังแต่ว่าอนาคตคืออนาคตนะครับยังไม่ค่อยเด่นชัดเท่าที่ควรความรักเพื่อนนะฮะเพื่อนนะตอนนี้น้อยลงแต่ว่าเขาก็จริงใจนะส่วนใหญ่จะได้เพื่อนดีอยู่นะครับความรักในช่วงนี้เป็นความรักเส้นเพราะว่าเนื้อหอมนะฮะเราไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คบผมคนเดียวหรืออาจจะมิตรภาพเล็กๆเกิดขึ้นบ่อยๆแต่สุดท้ายนะฮะรักแท้นะฮะก็จะเจอขึ้นแล้วเจอช่วงไหนจะมีความชัดเจนตั้งแต่1มกราเป็นต้นไปปีใหม่อะไรก็ใหม่ๆเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับประมาณนั้นขอลายเซ็นปันทิมานะครับคุณปันทิมายากนิดลายเซ็นนะฮะวันนี้แต่ว่าก็จะมอบให้เพราะอยากจะให้นั่นเองครับผู้โชคดียังเหลืออีกหนึ่งท่านนะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะเซ็นลายเซ็นไม่ยากเกินแล้วครับนะฮะลังเซ็นได้อยู่นี่คือลายเซ็นเตจุธาตนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรณกฤษนะคะเลขทะเบียนรถ8184ป้ายแดงสีไทเทเนียมนะรถคันนี้เป็นอย่างไรบูชาอะไรดีก่อนสีไททานิกนี่เป็นไงนะสีไทเทเนียมมันเป็นยังไงนึกมั่วหนูว่าน่าจะเป็นสีทีมงานรู้ไหมฮะสีเป็นไงสีไทเทเนียมไททานิเอมเราบอกไททานิเอมจริงๆน่าจะเป็นผมรู้จักกับไททานิกอย่างเดียวนะครับตะกั่วใช่มั้ยฮะคือถ้าผิดขออภัยนะฮะถ้าไว้ใจก็ตอบต่อแล้วกันนะครับบูชาสีไททานิเอมเดี๋ยวดูก่อนป้ายแดงบูชาอะไรดีนะแล้วเลขทะเบียนอะไรอยากได้ลัคกี้นัมเบอร์โอเคครับขอเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์นะเดี๋ยวผมกลัวว่าสีที่ถูกโฉลกกับคุณนะครับนะก็สีถูกโฉลกเนี่ยคุณอาจจะเป็นสีตะกั่วบอลเงินบอลทองได้ควันบุหรี่ได้นะเว้นสีขาวฉะนั้นผ่านแล้วไอ้สีตรงเนี้ยที่คุณถามเนี่ยใครรู้ก็ช่วยตอบว่าเป็นยังไงนะครับผมเองก็นิ้วมวยก็ไม่มีเนี่ยมีแต่ถีบไททานิกแล้วลัคกี้นัมเบอร์นะฮะของคุณรณกิจเนี่ยมันมีเลขที่อยากใจใช้ก็คือ77
ถ้าเป็นเลขประมูลก็จะแพง171หรือ717ก็ได้เอาไปเลขตำแหน่งที่2ที่3หรือว่าเลขท้ายนะ2ตัวท้ายก็ได้นะครับบางทีถ้าไม่ประมูลน่ะก็คงต้องใช้เลขที่ผมบอกเนี่ยนะครับ717หรือ177ก็ได้ลองเลือกเอาเลือกดูนะครับประมาณนั้นยังไงก็ตามมีโอกาสก็มาผูกเมียหนังรถนิดดีมั้ยครับเพราะว่าเนื้อหอมกับเรื่องรั้วบ้านเนื้อหอมกับเรื่องของการเฉี่ยวชนเหลือเกินเลข8184เนี่ยไอ้ทะเบียนแดงเนี่ยนะครับป้ายแดงเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสจะติดต่อทางทีมงานได้เลยรณกิจกับไลเซนส์นี้นะครับใครไปดงใบแดงช่วงนี้ปีใหม่โอ้โหป้ายแดงเต็มถนนใช่ค่ะห้ามเฉียวห้ามชนแต่ถ้าชมรายการก็จะได้รู้ทิศทางนะฮะอย่างน้อยก็ระวังไว้ฮะนะเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ว่าถ้าเรามีสตินะฮะไหว้พระเจริญสมาธิดีแล้วก็อย่าตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าดื่มน้ำเมาไม่มีทางว่าจะเฉียวชนหรอกครับหรือว่าท่านไหนเพิ่งจ่อป้ายแดงมาอยากมีเลข lucky number ก็ส่ง SMS เข้ามาได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวานวิสาอยากมีลูกค่ะอ๋ออยากมีบุตรเดี๋ยวก่อนนะนี่คือเวลาเกิดก็ใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นจะแปลว่าจะเป็นผู้รับชมฟังก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรวันวิสาฟังนิดนึงนะฮะคุณวันวิสาเนี่ยของคุณจะมีปัญหาช่วงท้องนะครับอย่าไปโทษสามีนะเราเองเนี่ยระบบช่วงท้องเราในช่วงเนี้ยเปราะบางไม่เข้มแข็งถึงแม้มีกระแทงสูญเสียนะถ้าเป็นครูถาครูถาก็จะบอกเธอว่าให้ดูแลสุขภาพนะออกกำลังกายให้มากๆแล้วว่างเว้นต่อการยกของหนักบ่อยๆนะฮะช่วงท้องบางทีเนี่ยข้างในผู้หญิงไม่เหมือนของผู้ชายเขาหรอกนะฮะอาจจะบอบบางนิดนึงนะระยะนี้ทำใจเนี้ยยังไม่ค่อยมีก็อาจจะมีผลกระทบตกแท้งตกกระทบสูญเสียอยากจะให้มีหลังจากเดือนเมษาช่วงพฤษภาแล้วก็จะได้ลูกชายด้วยช่วงนั้นนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับถ้าเชื่อลองรอคอยนิดนึงวันวิสากลับไปเซียนนี้นะครับนะฮะมอบให้คุณวันวิสาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวรจิตเลขบาท268อาชีพถูกฉลกค่ะแล้วก็เรื่องการเงินอาชีพอยู่หลกอาชีพในหน้าเลยครับนะฮะนะฮะอาชีพในหน้าหรือว่าเป็นคนกลางรวมทั้งคุณจะมีนะฮะเรื่องของสิ่งทอต่างๆสิ่งทอหรือเกี่ยวเรื่องของงานด้านโอท็อปตรงเนี้ยนะครับลองทำดูการเงินจะคล่องซึ่งคุณเองถ้าไม่ถูกถ้าคิดว่าเป็นงานเสริมก็ได้ที่ผมบอกเนี่ยนะครับการเสริมนะฮะเรียกว่าหรือเป็นอาชีพที่คุณจะเดินต่อพวกนี้นะจะทำให้คุณนะลื่นไหลเรื่องการเงินได้ดีขึ้นวรจิตกลับไปเซ็นนี้นะครับทุกท่านยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ผู้โชคดีก็ยังลุ้นได้อีกท่านหนึ่งนะคะกับลายเซ็นผมไม่เหมือนชาวบ้านเขานะฮะใช้เฉพาะที่นี่ทีเดียวมิราเคิลนะครับที่อื่นก็ตามงานวัดต่างๆนะครับงานบุญต่างๆไม่ต้องโทรไปไหนนะครับไปที่นี่งานบุญเจอตามศาลาวัดเนี่ยนั่นแหละฮะคือศาลาพักใจของพวกเราครับเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้วันนี้สายผู้หญิงตลอดเลยมาเลยครับชื่ออะไรคะครับชื่อบวรนันท์ค่ะคุณบวรนันท์นะครับส่งลายเซ็นเนาะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันด้วยลายเซ็นแล้วก็บัตรนะฮะครับนี่เลยอ๋อเป็นลายเซ็นเคยได้ลายเซ็นไปแล้วแน่เลยนะครับใช่ไหมฮะบวรนันท์ใช่ค่ะอ๋อแล้วเริ่มเซ็นนานยังเซ็นลายเซ็นนี้ครับประมาณได้ครับหลายเดือนแล้วค่ะอ๋อหลายเดือนนะใช้ต่อนะถ้าชื่อนะฮะถ้าลายเซ็นไม่ให้เปลี่ยนแล้วถ้าชื่อเนี่ยบวรนันท์เนี่ยแน่นอนเราเองเหมือนกับคนที่มีพื้นฐานเก่าของเดิมที่เป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดที่เป็นลังสังหรณ์ที่เซนเนี่ยมันจะมาบ่อยๆแล้วก็ไวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นไปได้นะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมักจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับนะฮะไม่เบื่อแย่อะไรครับเวลาเราไปสัมผัสหรือว่าเราไปลังสังหรณ์อะไรเกิดขึ้นมาสักนิดนึงมันจะมีความกังวลหรือเราจะต้องสร้างกุศลให้เขาแหละครับคุณบวรนันท์ครับครับคำถามเราดีกว่าไหมฮะนะฮะจากลายเซ็นนี้อยากทราบอะไรเป็นพิเศษกับช่วงนี้ครับอยากทราบเรื่องกรรมมากกว่าค่ะอาจารย์อ๋อเรื่องสภาพกรรมจะฝันเห็นเด็กบ่อยมากเลยนะอ๋อครับฝันที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านเลขที่เอาบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่144ค่ะ144ครับของเก่าของเดิมเขาก็มีนะฮะสถานที่ตรงนั้นนะครับสถานที่ตรงนั้นน่ะเป็นสถานที่ค่อนข้างจะข้องเกี่ยวกับเรื่องของที่ฝังกับที่สูญเสียกับคนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็อยู่นะฮะภายใต้ใกล้ๆที่ดินนะฮะถิ่นฐานที่คุณอยู่อาศัยเนี่ยเขาก็จะมานะฮะเขาก็จะมาขอบุญบารมีแต่ไม่ได้ให้ร้ายหรอกนะฮะอาจจะเป็นสภาวะกรรมที่มาทดแทนอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการแท้งนะเพราะไม่มีการแท้งนะฮะคุณฟังไว้อย่างนะไม่มีการแท้งเลยไม่ได้พูดเรื่องการแท้งแต่ว่าจิตวิญญาณที่เขาอยากได้สร้างบารมีร่วมกับคุณเพราะว่าคุณเองเนี่ยเวลาวันใหญ่ๆเนี่ยวันโกนวันพระเวลาเรานั่งสมาธิมาฐานหรือว่าทำบุญใหญ่เนี่ยเราควรจะอุทิศให้เขาต้องการนะฮะจะมาเป็นขอบุญขอบารมีที่คุณได้มีนะที่คุณได้ทำอยู่นะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วมาบ่อยนะครับต้องเรียนทราบว่ามาบ่อย
เราทำให้เขาบ่อยๆนะแล้วก็แผ่กุศลจิตให้เขาเขาก็จะได้ไปสู่นะสุคติในภพภูมิของเขาด้วยครับนะเป็นอย่างนั้นกับประมาณนี้ประมาณตีสองตีสามเนี่ยนะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงหัวค่ำก็คือถ้านอนเนี่ยมันจะตกภวังจิตเนี่ยเวลาตกภวังปุ๊บเนี่ยเหมือนสภาวะจิตเรานะฮะไปออกไปข้างนอกแต่ว่าสภาวะร่างยังไม่หลับเต็มที่เขาก็จะมานะขอบุญบารมีได้ง่ายช่วงนั้นแล้วไม่ทีก็ทีสองทีสามนะฮะสองช่วงสองเวลานะครับที่จะมาได้ครับแล้วมึงนี่ไม่กังวลเลยครับกลัวไหมต้องถามก่อนความรู้สึกนึกคิดครับกลัวไหมไม่กลัวเออดีแล้วจะไม่กลัวครับไม่รู้สึกว่าเขาจะทำร้ายเราใช่ก็อยากมาขอกุศลมากกว่านะฮะเขาไม่ใช่มาแบบน่ากลัวไม่ได้มาลูกกอกขนองไม่ใช่เขามาดีๆนี่แหละนะแต่เพียงแต่ว่าอยากได้บุญได้กุศลนะครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมมันก็แปลกนะเห็นไม่บ่อยด้วยนะฮะไม่ใช่วันสองวันเดี๋ยวก็มาอีกนะเขาก็จะมาฝันแล้วมันจะเป็นจริงบ่อยอะค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้แบบมันเริ่มแบบมันแล้วขึ้นมาเหมือนย่างเนื้อเนื้อครับไปเกลือจางค่ะครับครับเมื่อเดือนที่แล้วหนูก็ฝันเห็นอาจารย์อ๋อดีครับใส่แว่นตาเปล่าครับที่ฝันถึงผมใช่โอ้ขอบคุณมากครับไม่แล้วแบบบางทีหนูก็ฝันแบบคือหนูอยากทราบว่ามันเป็นเซนส์เฉพาะตัวหนูหรือเปล่าอะค่ะฟังดีๆนะครับคนที่มีนิมิตความฝันนะพวกนี้นะฮะบางคนฝันแม่นเป๊ะนะเอาบางคนเนี่ยฝันหวยออกยังไงก็ออกงั้นเลยหรือบางคนเนี่ยนิมิตฝันว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้บริเวณนี้ปรากฏว่ามันเกิดอย่างใกล้เคียงมันก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเป็นไงเพราะว่าฝันบอกลางแต่นิมิตพวกนี้อย่าไปเชื่อเยอะนะฮะในทางกับการถ้าเราเอานิมิตเนี่ยนะก่อนนอนนะเอานิมิตที่เกิดขึ้นให้เป็นอภิญญาจิตมีวิธีใช้กรรมฐานสมาธิการนั่งกสิณไฟการเดินจงกรมก็ได้หรือว่าจะสวดพระคาถาให้ชื่นขึ้นใจก่อนแล้วนั่งสมาธิกับฐานสัก5นาที10นาทีต้องทำบ่อยๆนะจิตตรงนั้นเนี่ยเวลาจิตตกภวังค์หรือหลับลงไปเนี่ยจิตมันเป็นว่าจิตมีความสว่างในจิตใจแล้วเนี่ยตัวปัญญามันเกิดไงคุณก็ภาวนาไปก็ได้นะครับปกติสายไหนเลยครับสัมมาระหังพุทโธหรือแม้แต่เตโชกสิณังคุณใช้อะไรภาวนาขณะที่นั่งกรรมฐานนะครับพุทโธโอเคพุทโธนะฮะก็คือดูลมหายใจหายใจออกพูดหายใจเข้าโทก็ได้แล้วก็ภาวนานะทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องจิตมันจะตกภวังค์แล้วหลับกุศลจะเกิดนะฮะไอสภาวะเด็กที่เห็นหรือว่าสภาวะจิตวิญญาณอาจจะไม่ใช่เด็กก็ได้เขาก็จะมาอนุโมทนาบุญเพราะว่าเวลาจิตมันเป็นกุศลแล้วเนี่ยเราก็พยายามแผ่เมตตาก่อนนะก่อนนอนนะแล้วก็สวดมนต์ตอนเช้าอย่างเงี้ยคุณทำอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าสมาธิคุณรับรองนะเยี่ยมยอดมากกว่านี้แต่จะติดนะแต่จะติดให้ปล่อยวางไปให้ปล่อยเว้นไปเพราะว่าสภาวะจิตมันไวไงเซนส์มันจะเยอะซิกเซนส์ลังตะหองทุกคนมีแต่ต่อยอดด้วยกรรมฐานสมาธิแล้วก็จะเกิดดวงปัญญาเองครับนะนั่นแหละครับจะไปคุยใครไม่ได้นะไปคุยใครไม่ได้เพราะว่าเรื่องซิกเซนส์ลังตะหองเขาไม่ค่อยเชื่อคุณแต่ผมเชื่อครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะฮะแล้วก็ถ้าเราสร้างบารมีบ่อยๆนะฮะทำบุญมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเขาก็มาอนุโมทนาบุญแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับประมาณนั้นเลยเคยเจอกันไหมครับคุณเคยเจอผมไหมฮะคุณบอกว่านั้นเคยเจอครูถามไหมไม่เคยค่ะยังไม่เคยเจอเคยเจอในความฝันอย่างเดียวอาจารย์บอกว่าในความฝันอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเจอกันนะคะอ๋อนั่นสิผมถามว่าเจอกันหรือเปล่านะครับก็เลยเจอกันแล้วเพราะว่าเป็นผู้ชมในต่อสายพูดคุยกันแบบใช่แล้วนะฮะไงก็ตามขอให้กุศลจิตนะฮะเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะมอบพระผู้บัญหารนะฮะเอาพระเนี่ยนะเอาไปครอบครองเอาไปบูชานะครับเป็นมงคลกับชีวิตนะครับจ้ะครับผมขอบคุณครับใช้เลยเซ็นต่อเลยนะขอบคุณครับสวัสดีครับจ้ะครับเนี่ยแหละฮะนะก็ส่งเอสเอ็มคุณเดิมมีกลายเป็นผู้โชคดีกันคุณเดิมมีเนี่ยแล้วก็บารมีก็เราต้องสร้างนะบางครั้งเนี่ยบางครั้งทำไมต้องทำบุญบารมีเสียใจนะฮะเราต้องสร้างทุกๆบ่อยๆเพราะว่าบุญเก่ามีไอ้เจ้ากรรมในเวรมาพรุ่งนี้บารมีนี้นะเราอาจจะต้องสูญเสียหรือตายจากแต่เราจะไม่เสียใจที่วันนี้เราได้ทำเป็นอย่างนั้นครับเอาล่ะมาเอสเอ็มเอสกันต่อนะคะคุณชนลวิทย์เลขบัตร951ค่ะสุขภาพการเงินคู่ครองบูชาอะไรดีแล้วขอลายเซ็นส่วนใหญ่ก็ถามประมาณนี้นะครับทุกอย่างเอาคู่ครองก่อนเด่นชัดขึ้นครับชลวิทย์นะฮะเชื่อไหมครับว่าหลังๆคู่ครองคุณก็คิดนะเริ่มเป็นหนึ่งความคิดเดียวกันแล้วถ้าเชื่อว่านะฮะเขามาเพื่อส่งเสริมเติมเต็มแน่นอนนะครับระยะนี้เป็นอย่างนั้นเลยส่วนการเงินโอ้โหไม่ได้แล้วครับเป็นรอยต่อนะฮะรอยต่อรอยฝังกับสิ่งที่คุณอยากจะทำแล้วไม่ได้จำอย่างคิดสังเกตไหมเหมือนกับเราจะซื้อบ้านสักหลังรถสักคันเนี่ยแต่เงินเนี่ยถ้าทะเบียนเราเนี่ยนะเราตั้งใจไว้แสนหนึ่งแต่ตอนนี้หกเจ็ดหมื่นมันจะขาดอย่างเงี้ยบ่อยๆเรื่องเงินไม่คล่องตัวเท่าที่ควรรอลุ้นปีหน้าสุขภาพปรมัยนะถ้าถามว่าหักลำเรือกันเลยนะครับว่าของเก่าของเดิมนะที่ป่วยเจ็บเริ่มจะดีขึ้นแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยสังเกตไหมว่าเราเนี่ยเจ็บไม่นานนะฮะเจ็บไม่นานจนไม่นานคือสุขภาพปรมัย
ผมก็ไม่บอกให้คุณนะฮะเชื่อว่าที่ป่วยเจ็บหรือว่าที่กำลังจะป่วยหนักชาติว่าจะเป็นเนี่ยมันเกิดขึ้นในดวงจิตแล้วสุดท้ายแล้วก็ผ่านพ้นด้วยดีครับบูชาในรอบปีนี้น้องเว้ยมีอะไรงานเลยหนึ่งท่านค่ะมอบให้ท่านนี้เลยนะฮะคุณชลวิทย์นะฮะบูชาครูพจกุฎเลยนะครับแล้วก็ลายเซ็นให้คุณชลวิทย์เป็นผู้โชคดีท่านนะครับท่านสุดท้ายเลยนะคะที่อาจารย์ได้มอบให้นะคะแต่ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณธนูศักดิ์เลขบัตร911อาชีพส่งออกกล้วยไม้ดีหรือเปล่าอยากได้จังกล้วยไม้นะครับชอบต้นไม้ต้นไร้โอ้โหนะพอคุยกันครบพอเรื่องต้นไม้นี่จริงต้นไม้นี่ทำให้เนี่ยเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเขาให้คุณนะต้นไม้งามจิตใจก็บุกบานต้นไม้เหี่ยวนะคนที่จิตใจดีๆเนี่ยก็รดน้ำต้นไม้ต้นไรเนี่ยก็บริกรรมพระคาถาดูให้เกิดสติปัญญาได้คืออยู่กับต้นไม้นะครับจิตใจเบิกบานนะจิตใจจะเกษมขึ้นธนูศักดิ์ทำต่อเลยส่งออกได้ไหมดูแล้วแนวโน้มจะทิศทางที่นิ่งๆไประยะหนึ่งแต่กำลังจะดีแล้วธนูศักดิ์อะไรก็ตามขอสักดอกได้ไหมต้นไม้กล้วยไม้นะครับเขามีหลายพันเนี่ยนางมุ้ยสักต้นไม่ได้ให้ปักออกมาปลูกที่บ้านนะครับทุกคนชอบกล้วยไม้ด่าเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ